เบื้องหลังฝังรอยแหลงลายแก่แต่ขนับกับเจ้านายกุมว่าเห็นกายตาลีเพิ่งยุกยงส่งเสริมสำเนาเขาพินาศมึงมันสัญชาติไม่เชื่อทำร้ายพวกหนูจะอยู่ทำไมตายทับเลี้ยงไปสิ้นเปลืองมึงคิดมาการภาวะการมึงมาบอกข้าคนเถื่อนดั่งดักยะโสโอยศศาสตร์มาทำให้ข้าคุณเถื่อนมาราชโอรสขององค์ท่านยังไงล่ะทุกคนต่างรู้ว่าก้าวมองท่านเนี่ยเป็นข้าราชการทั้งผู้ใหญ่นักหน้าถือตาดีในคนนี้เท่านั้นแหละที่มันกล้าปีนเกี้ยวเอาเป็นว่าเราขอแล้วกันรักเราเสมอเลยขอให้รักลูกเราเสมอนะก็ได้ไม่ได้ลูกพ่อที่เป็นอะไรลูกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตั้งแต่ลูกลืมตาดูโลกคิดมาตลอดว่าบิดาท่านคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือขอบทางพิเศษหามีเจ้าที่ปูนเมืองใดเทียบบารมีได้แต่วันนี้ลูกคิดผิดเสียแล้วที่ลุงแจ้งความจริงว่าบิดาคนที่ลูกเคารพบูชาเยี่ยมพระพุทธเจ้าเป็นได้แขกจรป้อนพันดิทำไมต้องพูดแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำเพื่อทำพ่อทำเพื่อเจ้านะลูกพ่อทำเพื่อตัวเองตั้งแต่ก่อนพ่อทำเพื่อเจ้าทำเพื่อตัวเองพ่อทำเพื่อเจ้าทำเพื่อตัวเองกูทำเพื่อมึงขอโทษลูกแต่บ้าตกแล้วบอกขอโทษลูกขอโทษตัวเองคุณนำความนี้มาจากไหนไม่ได้ใครเป็นคนบอกเจ้าพ่อนี่แหละเป็นคนบอกตัวใหญ่มาขอโทษความจริงย่อมหนีความจริงไปทุกคนต้องเก็บทำน้ำใจทุกคนทรมานนั่นก็คือลูกลูกนั้นมีสติปัญญาสุขกับโง่เขานั้นให้คนอื่นนั้นคอยเสี่ยงสอนน่าเสียดายที่เชื่อคนอื่นมากจนเกินไปจงหวังเถิดเวรกรรมที่ลูกทำนั้นมันจะย้อนกลับมาถึงตัวเจ้าสักวันเอาล่ะถ้าบิดาทำตัวกลับไปตอนนี้ยังเป็นสายเลือดสายเลือดย่อมข้นกว่าน้ำยังไงเสียก็ตัดกันไม่ตายขาดกันไม่ขาดเมื่อบิดาเข้าใจท่านปู่และลูกในนี้แล้วลูกขอทำสิ่งหนึ่งจะได้หรือไม่เอาสิสิ่งนั้นก็คือเราพ่อทุกคนหนึ่งในเมืองของเรามันก็คือไอ้ราชครูขุนนี่เลย
นให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเตือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชื่อต้องเตือนตนให้พ้นภัยสังหารดีผมไม่รอถึงพยาปัญหามันเกิดที่ต้นเหตุกูต้องรีบเผด็จปัญหาถ้าปล่อยไว้นานในวันหน้ามันก็จะเป็นปลาที่ได้นะต้องตัดต้นโคนในเตียงไม่ละเม็ดเสี้ยนมาตั้งบุคคล